เอาเลยครับสวัสดีผมเป็นพี่น้องพบกับแบทแมนเดอะซีรีส์พาร์ทที่6กันนะครับอ่ะโอเคแต่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราต้องรีบไปที่งานแถลงอย่างด่วนเลยนะครับเพราะว่าเราสงสัยนะว่าเพนกวินกำลังวางแผนโจมตีนะวันนี้โทรหาฮาวิเดนครับไปบอกข่าวว่าไงบรูซดีใจที่นายโทรมาฉันอยากจะคุยด้วยพอดีเลยมีบางอย่างเดี๋ยวเราบอกข่าวกว่านี้ก่อนครับฮาวิฟังนะออกห่างจากงานแถลงอะไรกันฉันมาถึงนี่แล้วนะอ้าวเวนตำรวจคุ้มกันเต็มไปหมดป้องกันจากเพนกวินอะไรนี่แหละเขามีห้องมาเก็บตัวก่อนที่งานแถลงจะเริ่มเพื่อความปลอดภัยฉันพวกเขาว่าโอ้รถโคตรแรงฟังนะบรูซI didn't want to do this over the phone. ไม่ได้อยากคุยเรื่องนี้ผ่านโทรศัพท์นะแต่ว่า My advisors are telling me that I need ที่ปรึกษาฉันเนี่ยบอกฉันว่า that I need to distance ฉันควรตีตัวออกห่างจากนายอ๋อเรื่องนั้นเข้าใจได้ฮะโอเค I get it. It's the smart move. ฉันเข้าใจนะ Talk about that later. ไว้คุยเรื่องนั้นทีหลังก็ได้ดีใจที่คิดแบบนั้นโดยข้อกล่าวหาพวกนั้นแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับฟอลคอนี่ทำให้นายไม่โปร่งใสBut here's the thing, Bruce. แต่คืออย่างนี้นะบรูซถ้าไม่มีเงินนาย I am dead in the water. ฉันก็คงทำอะไรไม่ได้ I know this is a delicate topic. รู้ว่ามันเป็นเรื่องละเอียด I need you to keep me. แต่ว่าฉันต้องการให้นายช่วยจริงๆฉันอาจจะเมินเฉยนายต่อหน้าสาธารณะ We'll know the truth about our friend. แต่เราทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันนะ No matter what, we need a new. ไม่ว่าไงเราก็ต้องมีเทศมนตรีคนใหม่ฮิวต้องถูกลบไปดีใจที่นายคิดแบบนั้นฟังแล้วฉันไม่อยากกดดันแต่ฉันจำเป็นต้องรู้นายใช้เงินช่วยฉันใช่ไหมบรูซมึงพูดเรื่องเงินหนีแล้วนะมึงเงินสองรอบแล้วนะยังไงแม่งก็มาถึงนี่แล้วครับฉันสปอร์ตนายเสมอฮาวิขอบใจมากบรูซนายไม่รู้หรอกว่ามันมีความหมายต่อฉันเอ้ยต่อก็แทมแค่ไหนโทษทีนะบรูซช่างแต่งหน้ามาแล้วโอ้โหได้พอรู้เรื่องเงินแล้วมันไม่คุยด้วยเลยครับฉันหวังว่านายจะดูงานแถลงอยู่นะไม่ว่าคืนนี้ฉันจะพูดอะไรออกไปจำไว้ได้นายเป็นเพื่อนฉันเสมอแสดงว่ามันจะพูดไม่ดีกับเราแน่เลยครับแบบประมาณว่ามันยังไงมันก็ต้องใช้เงินเราแต่ในที่สาธารณะเนี่ยต้องให้รู้ไม่ได้ว่าแบบยังคบค้าสมาคมกันอยู่นะโอ้ถึงจะบอกว่าเข้าใจนะแต่แบบถ้ามึงพูดหนักไปนี่กูเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ครับถึงงานแถลงแล้วBatman. Yeah, all quiet so far. ตอนนี้ยังเงียบดีนะ I've got a feeling that's about to change. ผมมีความรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่อง Just so we're clear. เอาตรงๆเลยนะ You and me. คุณกับผม We're on shaky ground. ยังไว้ใจกันไม่ได้ No, listen to me. ฟังผมนะ The excessive violence, it can't go วิธีการคุณมันรุนแรงเกินไป Most of the GCPD already. ทั้งกรมตำรวจคิดว่าคุณเป็นปีศาจหมดแล้ว You're lucky I'm on your side. คุณโชคดีที่ผมอยู่ข้างคุณก็อาจจะจริงแต่ผมร่วมงานกับพวกหัวรุนแรงไม่ได้ We have bigger things to worry about right now. เรามีเรื่องที่ใหญ่กว่าต้องจัดการ Your security has been compromised. การป้องกันคุณมันอ่อนเกินไปผมมีหน่วยลาดตระเวนทุกที่ลองเช็คดูสิอุ๊ยมาด้วยเหรอเป็นฉันจะไม่ยิงเธอมาทำอะไรเธอมาทำอะไรYou're gonna drag out that dead horse. นี่ดีกว่าครับWe're all on the same side. พวกเราอยู่ฝั่งเดียวกันจิมอย่ามาทำให้ฉันซวยทีหลังล่ะหน่วยลาดตระเวนตอบด้วยคือเรื่องที่เกิดขึ้นที่บาร์การเป็นหนี้สินมันก็เหมือนอยู่ในกรงฉันอยู่แบบนั้นไม่ได้ฉันไม่ได้ต้องการให้คุณช่วยเหลือแต่คุณก็ช่วยฉันไว้ฉันว่าฉันต้องตอบแทนหน่อยละสุดท้ายก็มาช่วยdoing the right thing ทำสิ่งที่ถูกต้องใช่มั้ยล่ะคุณยังมีหวังอยู่ล่ะสิ too much into it อย่าเพิ่งเข้าใจแบบนั้นฉันแค่มาตอบแทนบุญคุณไม่มีใครตอบผมเลย we're going in เราไม่รอแล้วเราจะเข้าไป do you read ตอบด้วย now aren't you glad I'm here คุณไม่ดีใจเหรอที่ฉันมาดีใจสิครับอุ๊ยไปแล้ว you've a better shot than my SWAT team คุณน่าจะเข้าไปในนั้นได้เงียบกว่าหน่วยสวาทโอ้อย่างเท่เราต้องมีงบประมาณกับตำรวจเพิ่ม Sounds like a vote for Dent. แสดงว่าคุณโหวตเดนสินะผู้หมวดใช่เพราะว่าเดนรวยมากจากเงินของเรายังไงแล้วเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้สวัสดีตอนเย็นทุกท่านในอุ้ยนั่นไงโอ้โหเรียบร้อยมันคุมไม่หมดแล้วฮะผู้ลงสมัครเลือกตั้ง
แชมป์เก่าฮิลนะครับแล้วก็ฮาร์วีเดนผู้ท้าชิงใครจะได้รับเลือกเพื่อกำหนดทิศทางของบ้านพวกเราก็ประกาศกันไปธรรมดาครับหาเสียงเรามาสนใจตรงนี้ดีกว่าว่าเราอยู่ไหนเฮ้ยลงเองเหรอจะเป็นนั้นคิวโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องบอกเลยเข้ามาแล้วครับโอ้โหโดรนก็มาด้วยพวกข้างหน้ามันจะรู้ไหมไม่รู้สึกว่าลงมาแล้วเสียงดังดังโอ้โหตายหมดเลยหน่วยลาดตระเวน At least we know why they weren't responding. อย่างนั้นก็รู้แล้วทำไมพวกเขาไม่ตอบ Gordon ผู้หมวด We found one of your patrols. เจอหน่วยลาดตระเวนแล้ว They've been terminated. พวกเขาโดนฆ่าหมดเวนเอ้ยโทษทีท่านผู้มีเกียรติอย่าได้คุณคิดเรามีการเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยอย่างแรกเลยอุ้ยยิงพิธีกรทิ้งโอ้ยโรคจิตไม่อยากจะกดดันนะแต่ตัวประกันพวกนี้โอกาสรอดต่ำมากDon't think about the odds or you'll make mistakes. อย่าไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวเราทำพลาดต้องมีสติ Speak for yourself, Batman. บอกตัวเองเฮ้อแบทแมนมีวิกกี้นี่ว่ะแกออกไป Keep it quiet back there. ข้างหลังนี่อยู่เงียบๆนะ These guys are armed to the teeth. พวกนี้อาวุธครบมือ We need a new moderator. เราต้องการพิธีกรคนใหม่ใช่เลย Thank you for volunteering. ขอบใจที่อาสามา No. ได้โปรดอย่าGo on then. แล้วสิแนะนำตัวผู้ลงสมัครหน่อยอย่านั้นอย่ายิง Stage fright, huh? ตื่นไว้ที่เหรอ I'll get you started. เดี๋ยวเริ่มให้ก็ได้ But this is your show. แต่นี่โชว์ของเธอนะ Three hostiles. Gotta take them out. ศัตรู3คนต้องจัดการแบบเงียบๆไหวไหมไหวไหมไหวไหมน้องแมวขึ้นไปข้างบนแล้วครับข้างในนั้นก็แนะนำตัวกันแล้วฮะเพนกวินแนะนำให้นะอุ้ยอีนี่อีกแล้วเหรอจัดการครับเอาใส่อะไรดีไลท์สแตนเอานี่เลยแล้วกันนะใกล้ๆดีมันต้องลิงก์ไงวะอ๋อโอเคเรียกฉันว่าเพนกวินนี่แล้วก็โอ้โหยกฟาดเลยสุดยอดโอเคเรามาดูที่เอาคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนใกล้ๆครับมีให้เลือกทีวีกับเอากล้องดีกว่าเราจะเป็นต้องดูในทีวีนะครับว่ามันหน้าเวทีมันถึงไหนกันแล้วโอเคแล้วก็สำหรับคนสุดท้ายอันนี้กล้องฟาดเลยเว้ยคนสุดท้ายคนนั้นมันทำอะไรกับใครได้บ้างนั่นมันหน้าประตูเลยนะเอาโต๊ะดีกว่าถ้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปโผล่ข้างหน้าอีกซวยโอเคครับเรียบร้อย3คนเลือกถูกปะวะวิ่งใส่เลยนะแล้วตัวประกันจะตกใจวะโอเคครับพร้อมนะน้องแมวอุ้ยไปแล้วกูเตรียมกดคิวสินะจังหวะนี้อื้อหืออีกทีสุดยอดมานี่คิวอีอีฮ่าเอ้ยคนนั้นคนนั้นอย่าอย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวไม่เงียบสุดยอดเฮ้ยใจเย็นน้องชายใจเย็นๆน้องชายโหดมากอันนี้พดรุนแรงเอ้าน้องแมวไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรวะเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะรอบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยจะนั่งเฉยอยู่ทำไมเราไปไม่ไป Keep your heads down ก้มต่ำไว้เดินไปหาตำรวจอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังบนเวทียังไม่มีอะไรเอามันเห็นกล้องแล้วชิบหายมาฟังเสียงสปอนเซอร์เรากันหน่อยสวัสดีเช้าก็แท็บที่ถูกกดคีย์คุณไม่มีอะไรต้องกลัวพวกเราคือลูกหลานแห่งอาร์แคมพวกเรามาเพื่อจบความขมขื่นเปิดโปงการคดโกงที่อยู่ในเมืองนี้นี่มันใครวะถามหน่อยรู้จักป่าวเนี่ยถามน้องแมวรู้จักเขาไหมไม่นะครับฉลาดพอที่ให้คนอื่นทำงานให้ดูเข้าไปในจิตใจของไอ้พวกตาขาวพวกนี้สิไปเลยที่รักรู้นี่ว่าต้องทำอะไรฉีดอะไรโอ้ my god ไอ้ยาที่คุมสมองเหรอผู้ลงสมัครถอนหน้ากากออกมาซะเดนก็โดน
จะกลายเป็นทูเฟสไหมอ่ะผมแต่ผมว่ายังไงเขาต้องเป็นอยู่แล้วปะไม่รู้เหมือนกันครับดูมันไปยาวๆนะช่วงนี้ใจจะตึกตักเผยตัวตนให้ชาวเมืองได้รู้บอกเขาไปสิว่าแกคิดยังไงกับเมืองที่ทำเป็นรักนักรักหนาพิธีกรตายแล้วครับทุกคนในก็แทมเห็นหมดว่าพิธีกรถูกยิงผ่านทีวีเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกต้องกำจัดคนจนก่อนโอ้โหมันพูดหมดเลยเว้ยครับนะขอขึ้นไปบนก่อนครับเดนคุณมีอะไรจะพูดไหมโอ้ยนั่นไปแล้วครับไอตัวถึกอยากรู้จริงๆเหรอว่าฉันคิดอะไรเข้าไอ้นี่แล้วฮะเอาชิปหายอีกแล้วโอเคเข้าช่องแอร์ประจำเลยตามมานะอีหนูเราไม่มีเวลาแล้วแบทแมนกอร์ดอนพูดนะครับโอเคไปได้แล้วมันไม่สายไปที่จะช่วยเหลือเมืองนี้จะกำจัดนักการเมืองที่โคตรโกงแล้วไอ้พวกโกงเจ้าใหญ่ๆล่ะคนที่สร้างโชคชะตาจากศพคนอื่นคนอย่างเพื่อนแกรูสเวนไงแกมันก็เลวเหมือนเพื่อนแกทำเป็นมองไม่เห็นเปิดเทปสิอะไรวะ subject ที่9โทมัสเหรออันนั้นไงพ่อคิดว่าพ่อคุณตายแล้วสิ subject ที่9เอสเตอร์คาร์โบพอดคุณถูกประกาศเป็นอาชญากรบ้าคลั่งแล้วก็เอามารักษาในอ๋อโรงพยาบาลอาร์แคมนะครับฉันจะขายที่คุณก็ได้แต่อย่าทำแบบนี้คุณมีโอกาสแล้วคุณจะทำข้อตกลงกับเรามากกว่านะอัดยาเธอเข้าไปโทมัสเราเป็นเพื่อนกันลูกเราก็เล่นด้วยกันคุณเคยได้รับคำเตือนแล้วเอสเตอร์ผมต้องได้สิ่งที่ผมต้องการอัดยาโอ้ไม่ก็อันนั้นแม่เพนกวินนะฮะเฮ้ยจริงอ่ะเนี่ยโทมัสทำงี้เลยเหรอทีนี้ก็รู้แล้วทีนี้คุณก็จะได้เห็นโอ้มันมาแฉงี้แล้วอุ้ยเฮ้ยหนักหนาสากันมึงเอ้ยรอบนี้ไอ้นี่มันโหดโหดอีเอาล่ะมึงเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแบทแมนเปิดตัวอย่างสวยสดงดงามโอ้ระวังชิปหายแล้วนั่นดีมากไปเลยโอ้โหที่มึงจะตายซะแล้วเฮ้ยอะไรอุ๊ยแม่งไม่ใช่อ๋อไอ้นี่มาอีกแล้วโคตรเกลียดแม่งถึกมากจะฆ่ามันยังไงอีครับจังหวะนี้อ๋อพังหมดเฮ้ยอย่าๆมึงมาพังบุ๋ยแล้วเอาลงมากี่ปัดกี่มวยมึงก็มาเลยสีข้างอุ๊ยโอ้โหแทบมองไม่เห็นไม่กดอะไรอัดเต็มที่เออมึงไงฉันนี่แหละฆ่าโทมัสเวนอ้าวมึงนี่เองเหรอทั้งหมดเป็นพวกเขามันเลยเถิดไปใหญ่ฉันต้องฆ่าเขาโอ้ยเอ้ยยังไงแม่ฉันก็ไม่ฟื้นและนี่ก็สำหรับเธออุ๊ยฮาวี่ใจเย็นเดี๋ยวตายห่างแล้วอ๋อแกรอไปก่อนเดนนั่นเอาละมึงเอ้ยอีเต็มปากเต็มคำละมึงชิปอีกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกตายไหมตายไหมเอาละฮะเพื่อนแกอยู่ไหนรูสเวนให้เงินซัพพอร์ตไปตั้งเยอะอ๋อใจเย็นฮาวี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาวิ่งมาพอดีว่ะแบทแมนการปฏิวัติเริ่มขึ้นแล้วสายไปที่จะเข้าร่วมคือไม่ได้จะมาเข้าร่วมไม่เอาตรงๆเลยนะ Your revolution is การปฏิวัติแกจบสิ้นแล้วเพนกวินตรงกันข้ามเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นอุ้ยอย่าจัดฆ่ามันอุ้ยไม่เอาอ๋อไม่เป็นไรชิดชิดเฮ้ยชิปมึงอย่าบอกนะมึงอย่าบอกนะมึงอย่าบอกกูอ
ี้ทูเฟสแน่ๆมึงเอ้ยมึงเหยียบโบตะฮีมันอ้าเอาอีดิหาเตี๋ยมึงเหรอโอ้ my god Harvey ทูเฟส Harvey Where's the maniac in the mask ไอ้บ้านั้นไปไหน We need paramedics over here now ต้องการแพทย์ด่วนเร็วโอ้ยมึงยังทิ้งหน้ากากไว้นะโอ้โหเงือบเงือบกับช็อตนี้ City Hall is in chaos after Mayor Hamilton Hill มีข่าวยืนยันว่าเทศมนตรีฮิลเสียชีวิตแล้วสมาชิกของลูกหลานแห่งอาร์แคมถูกจับส่วนหนึ่งเพนกวินยังจับไม่ได้นะครับโอ้ยสารเลวเอ้ยคือที่ผมเลือกช่วยน้องแมวเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ายังไงรอบนี้มันต้องมี2 face อยู่แล้วป่ะวะก็เลยแบบถึงแม้ฮาวี่จะไม่โดนฟาดตอนนี้คงโดนทีหลังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมคิดไว้ก่อนแต่คือหมั่นไส้มันด้วยแหละเรื่องเงินเนี่ยมันเขาคงไม่เหมือนเดิมหลังจากนี้แน่นอนแหละฮะกลายเป็นตัวร้ายอีกตัวนึงครับThe Wayne family scandal ระหว่างนี้ข่าวเช้าของครอบครัวเวนก็ยังมีต่อเนื่องเมื่อมีรายชื่อของเหยื่อของโทมัสเวนเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยนะครับสรุปนั่นเรื่องจริงเหรอมันไอตอนที่ฉายเทปอะแล้วแบทแมนทำหน้าโกรธมากไม่รู้โกรธที่พ่อเป็นอย่างนั้นหรือว่าอาจจะคิดว่ามีคนสร้างหลักฐานปลอมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยฮะโอ้เซลิน่าตื่นแล้วโดนยิงเข้ามาในตานะติดแว่นเราช่วยไว้ได้นั่นไงทีนี้นะถ้าเกิดเดนรู้นะถ้าหาวพี่รู้นะเงยแล้วกลายเป็นทูเฟสแล้วด้วยหนักเลยมึงคราวนี้นี่แหละฮะมันจะสนุกก็หลังจากนี้แหละครับผู้ชมครับแหมทนายความบอกว่าบรูซเวนไม่มีความเห็นในขณะนี้พวกเราคือลูกหลานแห่งอาร์แคมเราจะเบิกตาคุณให้สว่างโอ้เรียบร้อยครับสำหรับ EP 2จบลงไปด้วยความลำบากใจของผู้เล่นเช่นเคยนะครับเราเป็น 65% ที่ฉีดยาให้ฟาโคนี่นะฮะ Did you kiss Selena โอ้โหเราเป็น 78.5% เลยนะที่พยายามจูบเซเลน่านะครับคือมันก็ดีอย่างน้อยก็ได้พยายามแล้วนะฮะถึงแม้จะไม่ได้ผลเราไปหาท่านเทศมนตรีด้วยบรูซหรือแบทแมนเราเป็น 51.4% ที่เลือกไปแบบแบทแมนนะครับโอ้ครึ่งๆเลยนะอันนี้เป็นโอ้ 90.7% เลยที่ยังให้ทุนกับฮาวี่อย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยช็อตนี้มันทำให้ผมหมั่นไส้พอคุยเสร็จนะพอรู้เรื่องเงินปุ๊บบอกช่างเมคอัพมาแล้วต้องไปแต่งหน้าก่อนมีแต่แมวเท่านั้นที่จะเชื่อเนี่ยDid you save Selena เราเป็น 62.4% ในช้อยสุดท้ายนะฮะที่เลือกช่วยเหลือ Selena นะครับในขณะที่มีคนช่วย Harvey แค่ 37.6% โหแต่ช็อตเปลี่ยน Two Face ของเกมนี้มันก็คล้ายๆในหนังกันนะอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันแต่แบบมันเอ้ยไม่สปอยดีกว่าเอาละครับไงก็ EP 2ได้จบลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยว่า EP ที่3จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะน่าจะออกมาเดือนหน้าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะหรืออาจจะเดินนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์แบทแมนด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากและถึงแม้จะไม่ค่อยมีคนดูนะฮะพวกคุณที่ดูอยู่นี้เป็นคนที่ออซัมมากๆโอเคซีเกนทิสเดย์หรือเบลล์นายนะครับเชียร์ไปครับผม Next time on Batman The Telltale Series You may have saved me but this isn't over You don't know these people Bruce Authorities are scramblingThe so-called Children of Arkham have the city in a frenzy, but there's still no sign of their masked leader. With Hill and Falcone dead by their hands, the question on everyone's lips is, who's next? After that news about your father sending innocent people to Arkham, sounds like the whole city wants your head on a pike. The Waynes have always run this company, but now...
They want to decide what your future at this company will be. Do you really think Bruce Wayne is worth protecting? What do you want from me? You know what I want. No more hiding! Not for anyone. But don't worry. Bruce Wayne's finally gonna get what's coming to him. Bruce!